กราบถวายอะไรหลวงปู่ขันตียันวโรพระเทระสายวัดป่าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบร่มโพแห่งเมืองเลยเมื่อเวลา9.30นาฬิกา30นาทีวันที่4สิงหาคม67กลุ่มลายแจ้งข่าวและกลุ่มลายกู้ภัยของจังหวัดเลยได้มีการแชร์ข้อความว่าหลวงปู่ขันตียันวโรว,วัดป่าสันติธรรมวัดป่าห้วยเดือ อำเภอหนองหินจังหวัดเลยได้ละสังขารอย่างสงบนกุติวัดป่าสันติธรรมเมื่อเวลา8นาฬิกา58นาทีวันอาทิตย์ที่4สิงหาคม2567สิริอายุ81ปีพันษา60ขอน้อมกราบสักการะถวายความอาลัยด้วยเสียงกล้าวทำให้ลูกศิษย์ที่ทราบข่าวต่างรู้สึกอะไรในการจักไปของหลวงปู่พระเทระสายป่าผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบเป็นเสมือนร่มโพธิ์ธรรมเนื้อนาบุญที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนเมืองเลย ประวัติหลวงปูขันติยันวโรอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าม่วงไข่ต่อสารตมอำเภอภูเรือจังหวัดเลยท่านเกิดเมื่อวันที่12ตุลาคมพุทธศักราช2486ตรงกับวันอังคารขึ้น14ค่ำเดือน11ปีมะแมจังหวัดขอนแก่นปัจจุบนันสิริอายุ81ปีพรรษาที่60เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อพุทธศักราช2507นภัทศีมาวสีจันทร์ต่อในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นอุปสมบทได้ครบ1ปีพุทธศักราช2508ได้ติดตามปฏิบัติจำพรรษาอยู่กับ หลวงปู่คำดีประพาโสที่วัดถ้ำผาปุนิมิตจากนั้นย้ายไปพำนักจำพรรษาและอุปถักดูแลหลวงปู่ชอบฐานสโมโภที่วัดปากโคกมลซึ่งขณะนั้นหลวงปู่ชอบป่วยเป็นอัมพาต วัดป่าสันติธรรมหรือวัดป่าย้วยเดืออำเภอหนองหินจังหวัดเลยเป็นวัดที่หลวงพ่อขันตีสร้างขึ้นอยู่ที่บ้านห้วยเดืออำเภอวังสภพมิจังหวัดเลยและเป็นเจ้าอาวาสพำนักจำพรรษาวัดป่าย้วยเดือเป็นยาวนานถึง25ปีจากนั้นหลวงพ่อขันตีไปจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าหนองแซงตอนหนองโบบาลอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีก่อนย้ายมาอยู่จำพรรษาที่วัดหลวงปู่ขาวอนันโยคือ วัดถ้ำกองเพนตตอนนนทันออเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูย้ายมาอยู่จำพรรษาที่วัดป่าม่วงไข่ต่อสารตมอำเภอภูเรือจนกลับมาจำพรรษาที่วัดป่าห้วยเดือกวัดป่าสันติธรรมวัดที่หลวงปู่สร้างขึ้นมาวาระสุดท้ายหลวงปู่ได้ละสังขารอย่างสงบณก,กุฏิวัดป่าสันติธรรมเมื่อเวลา8นาฬิกา58นาทีวันอาทิตย์ที่4สิงหาคม2567ศรอสิริอายุ81ปีพรรษา60ิ